าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะนำจดหมายหรือว่าอีเมลที่ส่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะนำมาตอบ1ท่านด้วยกันนะคะวันนี้ส่งมาจากคุณวันเพ็ญนะคะเกิดวันที่18พฤษภาคมปีพ.ศ.35นะคะเวลา10โมง29นาทีค่ะตอนนี้ว่างงานมีโอกาสจะได้งานแบบไหนและทำงานแบบไหนวันจันทร์หรือถึงจะดีวันจันทร์นะคะเอางานก่อนว่างงานอยู่ตอนนี้ย่าง26ความจริงในดวงเนี่ยปีนี้กรรมะเป็นสีนะถ้าข้อมูลมันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะครับถ้าขวนขวายถ้าไม่เลือกงานประมาณเมษาเนี่ยน่าจะมีสัญญาณบางอย่างนะแต่ดวงนี้จำไว้นะครับพโยงอริเนี่ยนะเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์นะครับดาวการเงินดาวการงานโยงอริทั้งคู่ค่ะเอานะลองดูว่าเราขวนขวายมากพอหรือยังสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากพอหรือยังเพราะว่าอย่างที่เรียนเนี่ยเกณฑ์งานแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกรรมะก็เป็นมนตรีก็ต้องได้แหละก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในงานมี2อย่างอ่ะเป็นลูกจ้างกันลุกขึ้นมาค่ะนี่แหละที่ถามว่างานแบบไหนถึงจะดีคะแต่ในดวงนี้จริงๆถ้าทำส่วนตัวเนี่ยแอบกังวลนะครับก็คือคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจธุรกิจบางครั้งมันต้องตัดสินใจในดวงเนี้ยฝากไว้แล้วกันกลุ่มอาชีพที่ฉลกถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีครับหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพนะไปเรียนโน้ตแผนไทยศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้อันนี้คือพูดถึงในระยะยาวเป็นวิชาชีพเฉพาะทางครับค่ะการเงินดีมากน้อยแค่ไหนเป็นอริที่อาจารย์บอกก็ดวงนี้ต้องเหนื่อยกับการหาตังค์แต่ว่าอย่างที่เรียนว่าถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับไม่ได้ผิดพลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงย่าง26นี้หรือว่าย่าง27ถ้าเราขวนขวายมากพอเนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่จะสมหวังในเรื่องของการทำงานแต่หลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินเป็นกาลีนะครับจะส่งผลมาจากตอนนี้แหละเอาอย่างนี้ครับผมฝากทำบุญเสริมสองเรื่องแล้วกันค่ะตอนนี้ให้โละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่เราไม่ได้ใช้นำไปบริจาคส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดไปแล้วทำบุญกับวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างพวกเสนาสนะต่างๆโบสถ์วิหารพระอุโบสถศาลาการเปลี่ยนทั้งสองอย่างทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายค่ะหัวใจความรักปีนี้นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยดวงนี้คนรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับแต่เป็นคนตรงเป็นคนโผงผางแต่กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกันค่ะก็ขอโชคดีเรื่องงานโชคดีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณวันเพ็ญด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้มาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีในช่วงนี้นะครับเหลือเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแต่ว่าเร่งประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากมีดิถีอย่างวันจมช่วงปลายเดือนครับวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยกันและโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็เป็นดิถีเรียงหมอนกับวันมหาเศรษฐิโชค15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่28กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตปัตตเสมาเลิกล่างมีดิถีอย่างวันจงครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ของเดือนมีนาล่ะคะเดี๋ยวทำทวงให้แล้วนะคะตั้งใจจะเป็นช่วงประมาณปลายค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะชวนกันมาออกเดทงานบุญเนาะนะคะในวันที่11มีนาคมนะคะที่วัดไผ่โรงวัวนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนนะคะ0806081600นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะจากกันไปด้วยข้อคิดดีๆเช่นเคยค่ะWe can't correct the past, but we might change the future. คนเราแก้อดีตไม่ได้แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้นะคะข้อคิดดีๆจาก worldpress.com นะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ8โมงครึ่งถึง10โมงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ